วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Have a News Day เวลาเพื่อนข่าวครับวันนี้อยู่กับผมจันโรธนภัทรนะครับมาติดตามข่าวสารเรื่องราวน่ารู้ไปพร้อมๆกันทาง ALTV ช่อง4ทีวีเรียนสนุกครับข่าวแรกวันนี้นะครับจะพาทุกคนไปทำความรู้จักพืชชนิดใหม่ในไทยนะครับที่บอกชื่อปุ๊บหลายคนต้องร้องเอะแน่นอนนะครับนั่นก็คือต้นภูพานเฮที่จังหวัดสกลนครนั่นเองนะครับที่อยากจะนำมาแนะนำในวันนี้นะครับเพราะว่าพืชชนิดนี้เป็นพืชที่มีโปรตีนสูงมากนะครับแล้วก็คาดการณ์ว่าจะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจในอนาคตอีกด้วยเดี๋ยววันนี้นะครับจะพาทุกคนไปทำความรู้จักเกษตรกรนะครับที่เป็นเจ้าของสวนภูพานเฮแห่งแรกในเอเชียนะฮะแล้วก็จะพาไปดูด้วยว่าเจ้าภูพานเฮเนี่ยจะหน้าตาเป็นอย่างไรติดตามชมพร้อมๆกันครับภูพานเฮผมขอถามให้แน่ใจอีกทีมันไม่ใช่ลูกหมากใช่ไหมครับเหมือนไม่ใช่ครับและนี่ก็คือดร.กฤตพระเอกของเราในวันนี้หนุ่มใหญ่ใจดีที่อยู่กินกับต้นภูพานเฮมาเป็นเวลากว่าผมเริ่มปลูกประมาณปี55นี่แหละครับประมาณ10 ปีโอ้มันก็ต้องมีผ่านหูผ่านตาผมบ้างสิครับนี่อะไรพูดชื่อมาผมทำหน้ามันมาสงสัยเลยอ่ะมันไม่เห็นแน่นอนครับเพราะว่าผมวิจัยปลูกขังมันไว้ในเนี้ย10 ปีเพราะว่าผมต้องการคำตอบในหลายๆตัวถ้าผมออกไปส่งเสริมอย่างเดียวเนี่ยบอกว่าดีนะครับมันต้องมีเรฟเฟรนซ์หรืองานวิจัยรองรับของผมมีงานวิจัยรองรับจากต่างประเทศและภายในประเทศอุ๊บวะพูดมาการันตีขนาดนี้ดร.ต้องพาผมไปรู้จักเจ้าพืชตัวใหม่ที่ชื่อภูพานเฮนี้สักหน่อยล่ะครับที่นี่ที่จังหวัดสกลนครนะครับสวนนี้สวนภูพานเฮชื่อในต่างประเทศของเขาก็คือปูปุ้นเยฮะอะไรโอเยโอเยนะครับปูปุ้นเยเป็นชื่อสากลของลาตินอเมริกานะครับเรียกกันเยอะที่สุดที่ประเทศบราซิลนะครับพืชชนิดนี้เป็นพืชของลุ่มอเมซอนแต่ตอนนี้เอามาปลูกในดินแดนอีสานเป็นดินทรายผสมดินล้วนดินแดนแห่งนี้แล้งกันดารแต่สามารถปลูกภูพานเฮได้อย่างมีผลผลิตตอนนี้งานวิจัยของเรานะครับทราบว่าพืชชนิดนี้สามารถปลูกได้ทั่วประเทศแล้วจะภูพานเฮเป็นผลไม้แบบไหนครับภูพานเฮเป็นพืชตระกูลปาล์มจะใกล้เคียงกับก็เช่นมะพร้าวหมากให้ผลผลิตทั้งปีงานวิจัยนะครับผลของเขามีโปรตีนอยู่ที่ตั้งแต่ระดับ5จนถึง 33% โอ้โปรตีนสูงเวอร์ขอดูข้างในได้ไหมครับตัวนี้เบต้าแคโรทีนโปรตีนและไทอามีนไรโปฟาวีนไนอาซีนกดดูดซับแคลอรี่สูงนะครับคาร์โบไฮเดรตเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเราจะได้สารอาหารจากผลตัวนี้ครบทั้ง5หมู่และมีธาตุรองและธาตุเสริมอุตตะนี่กินเจ้านี้ลูกเดียวแถมไม่ต้องกินอย่างอื่นเลยมั้งเนี่ยอย่างลูกภูพานเฮเนี่ยด็อกเตอร์บอกว่ามีโปรตีนสูงถึง 33% แล้วส่วนอื่นๆล่ะครับมันจะมีประโยชน์อย่างนี้ด้วยไหมใบของเขานะครับตัวนี้มีโปรตีนถึง 17.48% ก็ไม่ได้สูงเท่าไหร่นะครับปลาดอลลี่มีโปรตีนอยู่ 13% ไข่ไก่นะครับทั้งฟองโปรตีนแค่ 7% เองเนี่ยเรากินใบเนี่ยเราได้โปรตีนมากกว่ากินเนื้อสัตว์อีกแล้วด็อกเตอร์กริตวิจัยเจ้าต้นภูพานเฮมาเป็น10ปีแล้วด็อกเตอร์มั่นใจเหรอครับว่ามันจะไปได้ดีในบ้านเราอะยังไงเนี่ยโลกนี้ก็คือมันจะต้องมีผู้ผลิตตัวนี้มันเป็นผู้ผลิตที่ดีในเรื่องของโปรตีนที่ไม่ใช่พืชล้มลุกไม่ใช่ GMO แล้วไม่ใช่สารเคมีตัวที่จะไปตอบก็คือกลุ่มพืชเหล่านี้ครับพืชแห่งอนาคตที่จะสร้างโปรตีนสร้างแหล่งอาหารสร้างความมั่นคงตัวนี้น่ะมันจะต้องเข้ามาเราผลิตอะไรส่วนมากเราผลิตแป้งน้ำมันนะครับน้ำตาลแต่เราผลิตโปรตีนจากไหนจากสัตว์ซึ่งถ้าถามว่ามันมีปัญหามีอยู่แล้วครับแต่ตอนนี้โปรตีนที่ปลอดภัยคือโปรตีนจากพืชในอนาคตอีกไม่นานครับพืชชนิดนี้จะถูกถ่ายทอดแล้วก็ถูกบริโภคในบ้านเราและได้รับการยอมรับเพราะว่าทุกคนกินเข้าไปแล้วจะรู้สึกอิ่มมีพลังงานแล้วมันครบ5หมู่มันเป็นหนึ่งในซุปเปอร์ฟรุตในหลายประเทศด้วยกันนะครับสำหรับผลตัวนี้เกษตรกรควรจะเป็นผู้ที่มีความเป็นอยู่มั่นคงมั่งคั่งนะครับอยู่ด้วยความมีอัตภาพมีความสุขกับครอบครัวลูกหลานที่อยู่ไกลหรืออะไรได้กลับมาอยู่กับบ้านกับช่องทำงานในส่วนของพื้นที่ของตัวเองตัวนี้ผมว่าน่าจะเป็นคำตอบให้กับเกษตรกรหรือครอบครัวทั่วไปได้ครับและนี่ก็คือพืชผลที่มาจากอีกซีกโลกหนึ่งแต่มาเติบโตที่เมืองไทยได้ซึ่งดร.กฤตก็พยายามแสดงให้เห็นมาตลอด10ปีว่าปลูกภูพานเฮไว้ยังไงก็ได้เห็นแน่นอน
โอ้โหเห็นแบบนี้ก็แอบดีใจนะครับที่ในอนาคตครับกลุ่มคนที่กินอาหารมังสวิรัติเนี่ยก็จะมีแหล่งโปรตีนทางเลือกระดับซูเปอร์ฟรุตที่อยู่ในประเทศไทยเราเลยนะฮะซึ่งตอนนี้ครับโปรตีนทางเลือกก็กำลังเป็นกระแสที่หลายๆประเทศกำลังมองหาอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นอนาคตของภูพานเฮเนี่ยสดใสแน่นอนครับก็อยากจะเชิญชวนเกษตรกรชาวไทยนะครับหันมาปลูกภูพานเฮกันเยอะๆเพื่อรองรับตลาดกันในอนาคตนะครับแล้วครับเรื่องต่อไปครับมีอีกหนึ่งรายการดีๆมาแนะนำนะครับโดยเฉพาะใครที่ชื่นชอบประเทศญี่ปุ่นอย่างผมเองเนี่ยก็ชอบญี่ปุ่นมากๆเลยนะครับเพราะรู้สึกว่าเป็นประเทศที่มีอะไรให้ศึกษาน่าเรียนรู้เยอะเลยนะครับกับรายการดูให้รู้ครับรายการที่จะพาทุกคนเนี่ยไปรู้ลึกรู้จริงเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นในหลายๆมิตินะฮะว่าแต่รายการจะน่าสนุกแค่ไหนไปชมตัวอย่างกันเลยครับผมจะบอกอย่างนึงนะฮะประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะเรามีเพื่อนตำรวจหรือใครก็แล้วแต่เขาจะไม่บอกว่าเป็นเพื่อนหนึ่งวันกับอดีตตำรวจมือฉมังของญี่ปุ่นและคำถามที่แฟนรายการฝากถามมาเรามีคำตอบให้ค่ะอย่างเช่นเขาเรียก TPO ก็คือคล้ายๆว่าสถานที่แล้วก็จังหวะแล้วก็เวลาต่างๆเนี่ยมันตรงกับที่เป็นหรือเปล่าเช่นในช่วงเวลานี้ใส่กระเป๋าถือกระเป๋าไม่ถือไม่ผิดปกติหรือเวลาเดินออกมาจากสถานีรถไฟเนี่ยท่านบอกว่าท่านรู้เลยว่าคนที่เนี่ยเป็นคนพื้นเมืองหรือเป็นคนต่างพื้นที่จะดูออกนี่ก็เป็นอีกตอนนึงที่ผมรู้สึกว่าตื่นเต้นมากๆนะฮะคือเดี๋ยวเราจะไปถ่ายทำบริษัทที่ทำความสะอาดบ้านที่มีคนตายเดี่ยวก็ปัจจุบันนี้นะครับมีอุณหภูมิที่ชินจูกุเนี่ยฮะปัจจุบันนี้34องศานะครับนี่คือร้อนมากๆเราไม่สามารถรู้เลยว่าคนเสียชีวิตอายุเท่าไหร่เสียชีวิตเพราะอะไรหรือยังไงเราไม่สามารถรู้ได้เลยฮะตอนนี้ไม่รู้เลยครับคือเรียวจริงๆฮะตื่นเต้นเลยครับตื่นเต้นมืออาชีพเขาไม่กลัวเขาบอกว่าการทำงานนี่แบบเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะของเขาเขาก็ขึ้นมาเขาเหรอมาแรงเต็มเลยอะโอ้โหมีคราบเลือดมีคราบมันน้ำหนองดูพื้นดิไม่มีที่เดินอะตรงนั้นที่บอกมีผมใช่ไหมโอ้โหเขาเสียชีวิตอย่างโดดเดี่ยวนี่น่าจะเป็นเรื่องที่เป็นปัญหาใหญ่ของประเทศญี่ปุ่นเนาะปัญหาและอุปสรรคในการทำงานมีอะไรบ้างครับท่านตอบว่าเวลาเราจะมาเปิดออฟฟิศหรือที่กำลังจะเปิดสาขาใหม่นะฮะจะเข้าไปอยู่ในตึกหรือที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะไม่ค่อยต้อนรับเท่าไหร่เพราะว่ากลัวแบบว่าจะเอาพวกวิญญาณเข้ามาหรือเปล่าหรือจะเอาพวกเชื้อโรคเข้ามาหรือเปล่านะคนก็กลัวกันท่านบอกว่าอาหารที่ได้มาออกร้านงาน B1 กลางปรีก็จะเป็นที่รู้จักมากขึ้นไม่ว่าจะได้รางวัลหรือไม่ได้แต่ก็ได้ประโยชน์ในด้านการโปรโมตตัวอาหารทั้งนั้นค่ะอาหารที่อยู่ในชั้นที่โชว์ไว้อยู่ล้วนเป็นอาหารที่เคยผ่านเวที B1 กลางปีมาแล้วและมีบริษัทสนใจนำไปทำออกมาเป็นหน้าตากึ่งสำเร็จรูปแบบนี้ค่ะนี่คืออาหารที่ถูกผลิตออกมาเป็นอาหารกระป๋องแล้วก่อนหน้านี้เป็นร้านที่ยังไม่เคยโด่งดังพอมาออกอีเวนต์แล้วโด่งดังทำให้ได้เป็นที่รู้จักและไม่พอครับร้านนี้ครับได้รับรางวัลนะตะเกียบทองคำด้วยครับไปดูให้ดูกันโอ้โหดูตัวอย่างรายการแล้วน่าดูมากๆเลยนะฮะเหมือนเราได้ไปเที่ยวทริปเลยนะฮะและที่สำคัญครับเราจะได้มีโอกาสได้ศึกษาแล้วก็เรียนรู้ประเทศญี่ปุ่นในมุมมองใหม่ๆนะครับผ่านเรื่องราวต่างๆที่รายการมานำเสนอนะครับจะเห็นได้ว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยยังมีอีกหลากหลายมุมมองที่น่าสนใจมากๆนะครับยังไงอย่าลืมติดตามครับรายการดูให้รู้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 นทาง ALTV ช่อง4ของเรานะครับเอาละครับหมดเวลาของรายการ Have a News Day เวลาเพลินข่าวแล้วนะครับกลับมาติดตามได้ใหม่ทาง ALTVช่อง4 TV เรียนสนุกครับหรือว่าทาง www.altv.tv จะติดตามผ่านช่องทางอื่นๆก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube ที่ /altv4 ครับใครมีคำแนะนำติชมอะไรส่งมาบอกเราได้เลยครับที่อีเมลของเรา havenewsday@altv.tv หรือจะแอดมาเป็นเพื่อนกับเราก็ได้ที่ @altv4 ครับสำหรับวันนี้ผมจะโลธนภัทรขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ